หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารในการบริหารองค์กรใดๆก็ตามจะประสบความสำเร็จผลสำเร็จมากหรือน้อยเพียงใดถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับต้นระดับกลางหรือระดับสูงความสำเร็จของการบริหารขึ้นอยู่กับความสามารถในจัดการในการจัดการเช่นการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการทำงานหมายถึงความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนปัญหาต่างๆที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่และนำมาวางแผนกำหนดเป็นเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบทิศทางของการปฏิบัติงานหรือสิ่งที่ต้องการในอนาคตนั่นเอง 2. การกำหนดภารกิจและกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติหมายถึงความสามารถในการคิดเพื่อพัฒนาทางเลือกในการปฏิบัติงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภารกิจหลักภารกิจรองหรือกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้การกำหนดให้บุคคลปฏิบัติงานหมายถึงความสามารถในการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมในการทำงานของผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อประโยชน์ในการมอบหมายงานการติดตามงานและการควบคุมงานตลอดจนการวางแผนพัฒนาบุคคลของบริษัทการกำหนดคนเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากทีเดียวเนื่องจากคนมีอารมณ์มีความรู้สึกมีทัศนคติและความคิดที่แตกต่างกันสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวคนในแต่ละองค์กรมีส่วนกระทบต่อการปฏิบัติงานของคนอยู่เสมอซึ่งผลการปฏิบัติงานของคนจะได้ผลดีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความพยายามในการปฏิบัติงานของคนนั้นๆความพยายามของคนในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานเสมอหมายความว่าถ้าคนใช้ความพยายามในการปฏิบัติงานมากเท่าใดผลการปฏิบัติงานก็มีแนวโน้มที่จะดีมากเช่นกันในทางตรงข้ามหากว่าคนใช้พยายามหากคนใช้ความพยายามในการปฏิบัติงานน้อยโอกาสที่ผลการปฏิบัติงานจะดีนั้นคงมีน้อยเช่นกันปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้ความพยายามของคนในการปฏิบัติงานสมมติว่ามีเทคโนโลยีอยู่ข้างบนมีทัศนคติและองค์ประกอบอื่นๆควบคู่ไปแล้วเพื่อจะให้เอฟเฟอร์ตหรือความพยายามไปสู่ผลการปฏิบัติงานเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ต้องใช้ความสามารถและการรับรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองจะเห็นได้ว่าคนที่มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรต่อผู้บริหารหรือต่อผู้ร่วมงานย่อมจะมีความพยายามในการทำงานดีกว่าคนที่มีทัศนคติในทางที่ไม่ดีเทคโนโลยีหรือระบบดิจิตอลในการปฏิบัติงานก็มีส่วนช่วยให้คนมีความพยายามในการปฏิบัติงานได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์อุปกรณ์ทำสำนักงานทันสมัยออฟฟิศออโตเมชันและอื่นๆนอกจากนี้แล้วความสามารถของแต่ละบุคคลในการปฏิบัติงานก็จะช่วยเสริมความพยายามของคนในการปฏิบัติงานด้วยเช่นกันความสามารถของบุคคลต้องประกอบด้วยความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการทำงานของคนนั้นๆคนนั้นการที่ผู้บริหารจะเสริมสร้างความสามารถของบุคคลก็ควรวิเคราะห์ดูว่าคนนั้นมีจุดอ่อนในเรื่องใดซึ่งอาจจะเป็นด้านความรู้ทักษะในการทำงานหรือประสบการณ์แล้วก็ให้พัฒนาในด้านนั้นๆเพื่อให้เขาได้มีโอกาสใช้ความพยายามในการปฏิบัติงานให้เกิดงานมากขึ้นการรับรู้บทบาทของตนเองในการปฏิบัติงานได้แก่บทบาทของตนเองในฐานะผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานมีผลกระทบต่อความพยายามของคนในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมากเพราะทุกคนมีส่วนช่วยเสริมสร้างค
ความก้าวหน้าและความมั่นคงให้กับองค์กรทั้งสิ้นเพียงแต่มีบทบาทความรับผิดชอบที่แตกต่างกันเท่านั้นสำหรับอื่นๆองค์ประกอบอื่นๆที่มีผลต่อความพยายามของคนได้แก่สวัสดิการต่างๆโอกาสก้าวหน้าอัตราผลตอบแทนตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทำงานหน้าที่ของผู้บริหารผู้บริหารทุกระดับจะมีหน้าที่ในการบริหารอย่างน้อย5ประการประการที่1วางแผน planning ประการที่2การจัดองค์กรหรือจัดรูปงาน organizationประการที่3การบริหารบุคคล staffing ประการที่4การสั่งงานหรือบังคับบัญชา directing ประการที่5การควบคุมงาน controlling หน้าที่ทางการบริหารที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นเรื่องที่ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจเพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานซึ่งสามารถแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่การบริหารกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจเช่นหน้าที่การบริหาร planning เรื่องที่ต้องตัดสินใจในเรื่องของการ planning เช่นนโยบายทิศทางของบริษัทเป้าหมายการทำงานวัตถุประสงค์การทำงานวิธีปฏิบัติงานแผนการปฏิบัติงานแผนการควบคุมงาน organizing หน้าที่ organizing คือจัดองค์กรรูปจัดรูปงานก็เป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจเรื่องการกำหนดโครงสร้างการบริหารวัตถุประสงค์การทำงานภารกิจหรือหน้าที่ซึ่งต้องปฏิบัติความชำนาญเฉพาะบุคคลอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบรูปแบบการประสานงานทรัพยากรสนับสนุนการทำงาน staffing องค์ประกอบหน้าที่ของการบริหารคือ staffing หรือเป็นเรื่องของการบริหารงานบุคคลเรื่องที่ต้องตัดสินใจเช่นการวางแผนอัตรากำลังคนการสรรหาคัดเลือกบุคคลการกำหนดอัตราค่าจ้างเงินเดือนและผลตอบแทนต่างๆสวัสดิการต่างๆความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับองค์กรและบุคลากรด้วยกันเองการพัฒนาทรัพยากรบุคคลการกำหนดความก้าวหน้าในอาชีพการให้คุณให้โทษแก่บุคคล directing รูปแบบการเป็นผู้นำการติดต่อสื่อสารการมอบหมายงานการสอนงานการจูงใจและกระตุ้นให้ทำงานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนในการทำงานการให้คำปรึกษา controlling การควบคุมงานมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจระบบการควบคุมงานวิธีกำกับและติดตามผลการทำงานการประเมินผลการปฏิบัติงานการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจความรับผิดชอบล่ะความรับผิดชอบของผู้บริหารในฐานะผู้บริหารหรือผู้จัดการมีหน้าที่สำคัญคือการดำเนินการหรือการจัดการให้แต่ละคนปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้องการดังนั้นนอกเหนือจากหน้าที่ทางการบริหารที่ได้กล่าวมาแล้วผู้บริหารต้องมีความรับผิดชอบใน4ลักษณะคือ 1. ความรับผิดชอบต่อตนเองความรับผิดชอบที่ดีต่อตนเองของผู้บริหารจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ร่วมงานด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองได้แก่ 1. ความซื่อสัตย์ต่อตนเองซื่อสัตย์ต่ออาชีพและความซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมงาน 2. ตรงเวลาตรงต่อเวลา 3. การเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานเช่นความเสียสละความทุ่มเทกับงานเป็นต้น 4. ความเป็นคนหนักแน่นไม่อ่อนไหวง่าย 5. ความมานะอดทนในการปฏิบัติงาน 6. ความกล้าที่จะรับผิดและรับชอบในการปฏิบัติงาน 2. ความรับผิดชอบต่อผู้ใต้บังคับบัญชาได้แก่ 1. การชี้แจงนโยบายระเบียบคำสั่งในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับรู้และเข้าใจตรงกัน 2. การมอบหมายงานและโอกาสแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการพัฒนาทักษะความสามารถในการทำงาน 3. การสอนงาน 4. การนิเทศงานหมายถึงการให้ความช่วยเหลือแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
5การสั่งงานหรือบัญชาการ 6การจูงใจและกระตุ้นให้ทำงาน 7การควบคุมงาน 8การให้คำปรึกษา 9การให้รางวัลการให้คุณและให้โทษ 10การประเมินผลการปฏิบัติงานประการที่3ความรับผิดชอบต่อผู้กำกับชาได้แก่การรับและทำความเข้าใจในนโยบายระเบียบคำสั่งก่อนที่จะชี้แจงต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 2. ถ่ายทอดนโยบายระเบียบคำสั่งไปยังผู้ปฏิบัติโดยปราศจากอคติหรือทัศนคติที่ไม่ดี 3. การรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 4. การเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการปรับปรุงงานหรือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 4. ความรับผิดชอบต่อองค์กรได้แก่ 1. ความซื่อสัตย์และจงรักภักดี loyalty ต่อองค์กร 2. ความพยายามในการใช้ความสามารถที่มีอยู่ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรให้ได้มากที่สุดสรุปเจนได้ว่าหน้าที่ทางการบริหารกับความรับผิดชอบของผู้บริหารในการบริหารงานเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมากการที่ผู้บริหารจะมีบทบาทที่เหมาะสมกับตำแหน่งหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับพฤติกรรมหรือการกระทำของผู้บริหารที่แสดงออกในขณะที่ดำรงตำแหน่งว่ามีความเหมาะสมหรือขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารหรือไม่หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารในแต่ละระดับจะมีความแตกต่างในการแสดงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารแต่ละระดับระดับสูงจะเน้นหนักไปในด้านการวางแผนการจัดรูปงานมากกว่าผู้บริหารระดับต้นซึ่งจะต้องให้ความสำคัญกับการสั่งงานในการควบคุมงานในขณะที่ผู้บริหารระดับกลางจะให้ความสนใจในหน้าที่ทั้ง4ด้านพอๆกันและเริ่มให้ความสนใจกับการวางแผนและจัดรูปงานมากขึ้นก็เน้นย้ำว่างานของผู้บริหารก็มีการวางแผนการจัดรูปงานการสั่งงานและควบคุมงานก็เป็นหน้าที่ตั้งแต่ระดับต้นระดับกลางระดับสูงระดับต้นก็จะเน้นหนักไปเรื่องการสั่งงานการควบคุมงานการวางแผนและการจัดรูปงานก็อาจจะมีน้อยระดับกลางก็จะสมดุลกันระหว่างการสั่งงานและการควบคุมงานการวางแผนและการจัดรูปงานในระดับสูงก็จะมีในเรื่องของการวางแผนและการจัดรูปงานมากขึ้นแต่การสั่งงานและการควบคุมงานก็จะน้อยลงแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารขอให้ท่านดูสภาพบริหารปกติพฤติกรรมการบริหารว่าควรปฏิบัติหรือน่าจะปฏิบัติเช่นนั้นหรือไม่ถ้าเห็นว่าควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติหรือไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นก็ให้ลองทดสอบดูข้อทดสอบต่อไปนี้ถามว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่มีทั้งหมดประมาณ30ข้อนะครับข้อที่1การทำงานให้เสร็จด้วยล่วงไปเป็นเวลานานก่อนถึงกำหนดที่ต้องทำให้เสร็จเป็นสัญลักษณ์ของการวางแผนที่ดีเห็นด้วยผลงานกับการเพิ่มเงินเดือนมีความสัมพันธ์กันโดยตรงเห็นด้วยเหตุผลที่พนักงานต่อต้านการเปลี่ยนแปลงก็เพราะว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันพวกเขาสบายดีอยู่แล้วก็เห็นด้วยการปฏิบัติการนิเทศงานอย่างใกล้ชิดจะทำให้ขวัญในการปฏิบัติงานดีเห็นด้วยนโยบายของบริษัทไม่จำเป็นต้องให้พนักงานระดับต่ำกว่าหัวหน้างานซูเปอร์วิเซอร์รู้ก็ได้อันนี้ไม่ได้นะครับไม่เห็นด้วยสิ่งที่พิสูจน์ว่ามีการวางแผนที่ดีคือการมีที่เวลาปฏิบัติของพนักงานทั้งหมดถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา1สัปดาห์ก็เห็นด้วยอย่างน้อยนะอย่างน้อยล่วงหน้า1สัปดาห์แต่ว่าควรจะ2สัปดาห์หรือ1เดือนก็แล้วแต่ความเหมาะสมของงานข้อที่7พนักงานจะทำงานน้อยลงถ้ามีคนคอยจ้องและนิเทศอยู่ตลอดเวลา
พนักงานจะทำงานน้อยลงถ้ามีคนคอยจ้องและนิเทศอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นด้วยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในบริษัทให้ใช้วิธีการประกาศแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบที่ป้ายประกาศเห็นด้วยผู้บริหารควรรู้คำตอบในทุกๆเรื่องเพื่อสร้างความศรัทธาให้กับลูกน้องก็ไม่เห็นด้วยไม่จำเป็นต้องรู้มากขนาดนั้นการสื่อความหมายเรื่องที่สำคัญสามารถใช้การเขียนก็ได้หรือพูดก็ได้เห็นด้วยเนื่องจากสภาพการต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นตลอดเวลาดังนั้นวิธีการที่ดีกว่าก็คืออย่าตั้งเป้าหมายในการทำงานที่แน่นอนตายตัวไม่เห็นด้วยถ้าฝ่ายบริหารไม่ตั้งเป้าหมายและกำหนดเวลาของงานที่ต้องเสร็จแล้วพนักงานจะเฉื่อยชาและมักปฏิบัติไม่ได้ตามต้องการเห็นด้วยโดยทั่วไปพนักงานควรมีส่วนร่วมในการกำหนดอัตราผลตอบแทนก่อนนำไปใช้เห็นด้วยการบริหารจะประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าภายใต้การควบคุมดูแลและนิเทศงานอย่างเข้มงวดเห็นด้วยหัวหน้างานที่ดีมักจะฟังมากกว่าพูดเห็นด้วยมันเป็นการฉลาดถ้าจะวางแผนไว้อย่างกว้างๆไม่เห็นด้วยเพราะแผนมีหลายระดับมันเป็นการฉลาดถ้าจะวางแผนไว้อย่างกว้างๆแล้วแก้ปัญหาการดำเนินงานไปพร้อมๆกับการทำงานอันนี้ก็ไม่เห็นด้วยการขายแนวความคิดข้อ17การขายแนวความคิดและสิ่งที่บริษัทต้องการจากพนักงานให้พนักงานได้ทราบเป็นวิธีการกระตุ้นให้เกิดการทำงานเห็นด้วยถ้ามีการต่อต้านฝ่ายบริหารอยู่แล้วอาจจะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงใดๆในองค์กรการจัดประชุมกลุ่มไม่ใช่วิธีการที่ดีไม่เห็นด้วยโดยพื้นฐานของการพิจารณาจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานการทำงานที่สูงและควบคุมโดยประเมินผลการทำงานเพื่อแน่ใจว่าได้ตามที่ต้องการเห็นด้วยในการสื่อสารข้อความเรื่องต่างๆภายในองค์กรนั้นหัวหน้างานควรเสนอเฉพาะข้อเท็จจริงเท่านั้นไม่เห็นด้วยการวางแผนดูเหมือนว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะอนาคตมันไม่เป็นจริงที่ใครสามารถจะคาดการไปข้างหน้าได้ไม่เห็นด้วยโดยทั่วไปแล้วผู้บริหารควรจะเป็นผู้กำหนดระดับความสำเร็จของงานที่เขาทำเองไม่เห็นด้วยควรจะร่วมกันเป็นส่วนร่วมหัวหน้างานที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงควรให้ความสนใจในด้านเทคนิคและเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อที่การผลิตจะได้ไม่เกิดล่าช้าเห็นด้วยมันเกี่ยวกับเทคโนโลยีมีเพียงคนไม่กี่คนที่สามารถไต่เต้าขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดได้และความก้าวหน้าของคนส่วนใหญ่ก็อยู่ในวงจำกัดไม่เห็นด้วยเป็นความรับผิดชอบของพนักงานที่ต้องทำความเข้าใจกับการสื่อสารของหัวหน้างานไม่เห็นด้วยถ้าพนักงานถูกสอนให้รู้จักวางแผนหัวหน้างานก็ไม่ต้องกังวลกับการวางแผนอีกต่อไปไม่เห็นด้วยโดยเฉลี่ยแล้วคนอยากทำงานให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เห็นด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายขององค์กรอาจจะเป็นปัญหาอาจจะเกิดปัญหาทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยดังนั้นกรรมการผู้บริหารระดับสูงควรประกาศออกมาเลยโดยไม่ต้องมีการปรึกษาหารือไม่เห็นด้วยโดยทั่วไปแล้วผู้บริหารควรเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นด้วยการพูดอย่างชัดเจนและพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่คนอื่นจะเข้าใจไม่เห็นด้วยต่อไปก็จะได้พูดถึงเรื่องของการวางแผนนะครับแต่วันนี้ขออนุญาตด้วยความเคารพอย่างสูงขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ